ตือหวนคือตรงนี้เลยนี่พระเอกพระเอกนี่พระเอกของเขาใช่ค่ะเดี๋ยวลองชิมดูค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะลูกปัดมาอยู่แถวใกล้ๆกับตลาดราชานะคะตรงนี้เนี่ยมีร้านอร่อยอยู่ร้านหนึ่งคุณผู้ชมเป็นร้านที่มีเมนูที่ชื่อว่าตือหวนจุกบี้ปกติแล้วอ่ะปัดเคยทานตือหวนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูตือหวนจุกบี้เขาบอกว่าขายมานานกว่า50ปีแล้วนะคะเป็นเมนูแปลกหรือเปล่าหรือมีส่วนผสมอะไรพิเศษนะคะจะแปลกไม่แปลกอย่างไรนะคะตามไปดูข้างในดีกว่าหาเจ๊นุ้ยเอ๊ะบอกอยู่ตรงนี้ปักน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยหาเจ๊นุ้ยอะค่ะอ้าวเจ๊นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊นุ้ยค่ะวันนี้ค่ะผมมาหาเมนูแปลกที่บอกว่าเป็นเมนูโบราณชื่อว่าตือหวนจุกบี้นี่เลยค่ะคือจุกบี้คะนี่เลยค่ะจุกบี้แปลว่าข้าวเหนียวตือหวนก็คือข้าวเหนียวใส่ในไส้หมูอ๋อเป็นข้าวเหนียวใส่ในไส้หมูค่ะอันนี้เป็นท่อนนะคะค่ะถ้าเป็นหั่นเสร็จก็แบบนี้ค่ะอ๋อนี่อ๋อมันดูนุ่มๆ นะคะข้างในค่ะใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวหรอคะข้างนอกเป็นไส้หมูนะคะข้างในข้าวเหนียวแล้วก็เผือกค่ะอ๋อมีเผือกด้วยทานกับน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะหวานแสดงว่าคำว่าจุกบี้ก็คือข้าวเหนียวเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้แล้วตอนกว่าจะยัดเข้าไปได้ข้าวเหนียวนี่มันคือย่างใช่ไหมคะวันนี้สืบทอดจากอาม่ามานะคะถ้าไม่งั้นทำไม่ได้ค่ะอ๋อคือต้องยัดข้าวเหนียวเข้าไปคุณผู้ชมค่ะอารมณ์มันคล้ายๆทำเหมือนลูกร่องไหมคะคล้ายๆค่ะแต่อันนั้นใส่ไข่ใช่ไหมคะใช่แต่นี่ใส่ข้าวเหนียวค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคล้ายๆไส้กรอกอีสานก็คล้ายแต่ว่าไส้กรอกอีสานใส่ข้าวสวยอันนี้ใส่ข้าวเหนียวอ๋อคล้ายๆมีความคล้ายไส้กรอกอีสานถ้าครบเครื่องต้องมีคู่กันแบบนี้คือต้องมีข้าวเหนียวก็คือจุกบี้แล้วก็มีตือหวนค่ะก็เลยเรียกรวมว่าตือหวนจุกบี้ใช่คือขายมานานขนาดไหนแล้วคะเจนุ้ยคะ50ปีแล้วค่ะรุ่นเจนุ้ยนี่ถือว่าเป็นรุ่นเท่าไหร่รุ่นที่3รุ่นที่3ขายมาตั้งแต่คุณพ่อเลยเหรอคะหรือว่าไงขายมาตั้งแต่คุณพ่อแล้วก็มาพี่สาวแล้วก็มาเจนุ้ยค่ะคือทีเด็ดที่ร้านนี่คือยังไงคะเจนุ้ยคะเครื่องในครบเครื่องค่ะค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวนี่มีข้าวเหนียวทานยากโอ้ค่ะคือปกติแล้วอย่างบางร้านเรากินต้มเลือดหมูตือหวนน่ะก็จะเป็นข้าวสวยที่เราจะทานแต่ไม่เคยเห็นว่าทานกับข้าวเหนียวที่เนี่ยที่บอกว่ามีครบเครื่องเรื่องเครื่องในนี่มีอะไรบ้างคะเจนุ้ยคะมีตับหัวใจเนื้อหมูปอดม้ามนะคะกระดูกอ่อนมีลิ้นกระเพาะมีไส้อ่อนมีไส้ใหญ่ค่ะโอ้และแน่นอนคำว่าตือหวนก็ต้องมีผักกาดดองด้วยคุณผู้ชมใช่ค่ะนี่แหละแค่ได้กลิ่นน้ำซุปก็หอมมากแล้วค่ะเจนุ้ยค่ะแล้วทำไมที่บ้านถึงแบบทำตือหวนขายแบบมานานขนาดนี้อะคะเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนนะคะแล้วก็ทำพวกเครื่องในเนี่ยจะชำนาญอยู่แล้วเพราะว่าเวลาคลอดลูกเนี่ยก็ต้องทำกระเพาะหมูใช่ไหมคะก็ทำชำนาญก็เลยมาทำอันนี้เป็นอาชีพค่ะค่ะเป็นเมนูแบบสำหรับคุณแม่หลังคลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะเจนุ้ยกระเพาะหมูสำหรับคุณแม่หลังคลอดค่ะแต่ว่าคนจีนเนี่ยชอบทานเครื่องในหลายๆอย่างอ๋อเขาก็เชื่อว่าแบบเหมือนเป็นถ้าเราทานส่วนไหนก็เป็นการบำรุงในร่างกายส่วนนั้นอย่างตับม้ามอย่างเงี้ยบำรุงเลือดค่ะอย่างกระเพาะนี่บำรุงกระเพาะไหมคะบำรุงแบบว่าคนที่แบบคลอดลูกหรืออะไรเงี้ยมันจะโป้ค่ะทำให้แข็งแรงเร็วโป้หมายถึงโป้เป็นยาโป้บำรุงกำลังอย่างเงี้ยจะทำให้แข็งแรงเร็วค่ะคือตือหวนก็คือไส้หมูใช่ไหมคะนี่ค่ะตือหวนคือตรงนี้เลยนี่พระเอกนี่พระเอกของเขาใช่ค่ะนี่สุดยอดคือไม่ใช่ว่าไส้นี่จะมาเหนียวๆให้กินไม่ใช่ไม่ได้ค่ะต้องทำให้นุ่มค่ะทานแล้วส่วนปอดนี่นะคะก็ขาวจั่วหมูไม่สูบบุหรี่ค่ะขาวจั่วอุ้ยดีเนาะปอดไม่ได้ขาวจั่วเลยค่ะเจนุ้ยก็จะเลือกเฉพาะหมูที่ไม่สูบบุหรี่หมูนี่ก็นี่นะคะกระเพาะหมูนี่ก็ต้องทำสะอาดไม่งั้นมันก็จะมีกลิ่นชมก็เหมือนแบบเป็นเมื่อเมื่อคันแม่อย่างไอตัวจุกบี้อย่างเงี้ยค่ะเจนุ้ยทำทีหนึ่งนี่คือใช้เวลาทำนานขนาดไหนคะนานค่ะตั้งแต่เตรียมไส้เนี่ยนะคะก็ประมาณสัก5ชั่วโมงได้ฮะทำตั้ง5ชั่วโมงค่ะต้องเตรียมไส้ล้างไส้ให้สะอาดนะคะแล้วก็จะทำเสร็จแล้วก็จะไปนึ่งค่ะก็จะรับประทานได้เนี่ย4-5ชั่วโมงซึ่งเราก็เลยมาทานที่ร้านเจนุ้ยดีกว่าเพราะถ้าทำเองก็คงใช้เวลาประมาณค่ะ48ชั่วโมงเพราะว่าไม่ชำนาญแบบเจนุ้ยไงคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่อะไรก่อนดีคะเจนุ้ยคะทำตือหวนก่อนถ้าตือหวนไม่มีผักกาดดองมันก็ไม่ได้เนอะเจนุ้ยค่ะมันต้องแบบอันนี้สูตรต้องใส่ผักกาดดองเป็นดองเปรี้ยวนะคะค่ะหยิบอย่างชำนาญต้องขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าด้วยความรวดเร็วไม่เป็นไรค่ะเจนุ้ยหนูชอบอะไรบ้านๆเลย
นี่ค่ะตรงนี้สุดยอดของกระเพาะน่ากินกระเพาะหมูนะคะนี่ค่ะวุ้ยนุ่มอ่ะเจนุ้ยนี่นะคะค่ะเดี๋ยวลองชิมดูค่ะคือกลิ่นของซุปร้านเจนุ้ยก็จะแบบเป็นเอกลักษณ์มาเลยคือหอมมากส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาทานจะมาทานช่วงไหนคะเจนุ้ยตั้งแต่เปิดร้านเลยค่ะประมาณ10โมงเช้าค่ะนะคะทานเที่ยงก็คนเยอะค่ะแล้วก็บ่ายๆโอ้เจนุ้ยใส่พริกไทยแบบเต็มที่เหมือนกันนะเนี่ยแซ่บเลยค่ะพร้อมค่ะไปเดี๋ยวไปที่โต๊ะกันดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมคะทานบ่อยไหมคะจริงๆเราทานกันตั้งแต่รุ่นเตี่ยแล้วค่ะรุ่นเตี่ยคือคุณพ่อของพี่เขาเตี่ยตายไปประมาณ20ปีแล้วค่ะก็ยังทานมาจนถึงทุกวันนี้จ้ะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นธรรมดาคนต้มตือหวนมันถ้าทำไม่ดีอ่ะมันจะมีกลิ่นค่ะอันนี้เครื่องในทุกอย่างไม่มีกลิ่นเลยค่ะจุกบี้นี่คือชอบทานไหมคะพี่ตัวจุกบี้ที่เป็นไส้เนี่ยเนี่ยซื้อกลับบ้านแม่ชอบทานค่ะซื้อกลับบ้านสองถุงใช่ถ้ามาทั้งบ้านก็จะมานั่งกินกันแล้วก็เอานี่ด้วยค่ะอ๋อซื้อเพียวเล็กไส้ค่ะกลับบ้านเพียวเล็กเชิญชวนแบบให้คนมาทานเนี่ยบางคนไม่รู้จักจุกบี้ไม่รู้จักตือฮวนเนี่ยอยากให้พี่เชิญชวนก็ร้านนี้ค่ะมาเปิดมานานมากแล้วอะค่ะค่ะมาลองทานดูเอาบางคนอะเขาไม่เคยลองเขาจะคิดว่าเหม็นค่ะมีกลิ่นแต่ร้านนี้ไม่มีกลิ่นเลยค่ะมาลองทานอร่อยจริงๆค่ะรสชาติของน้ำเขาจะกลมกล่อมมากรสชาติไม่เคยเปลี่ยนค่ะเจนูก็ทำมาเสิร์ฟไว้ที่โต๊ะแล้วเราจะขอชิมจุกบี้หรือว่าไส้ที่ข้างในมีข้าวเหนียวและเผือกนะจ๊ะจิ้มกับจิ้มสูตรเด็ดของเจนูที่บอกว่าทำเองเป็นสูตรโบราณโบราณข้าวเหนียวจะหนุบหนุบค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเผือกอยู่ข้างในเด็ดตรงน้ำจิ้มพอเราจิ้มน้ำจิ้มเข้าไปอ่ะตัวรสชาติของข้าวเหนียวที่มันจะมีความจืดใช่ไหมคะน้ำจิ้มจิ้มอันนี้เข้าไปมีความหวานหอมซีอิ๊วอีกขอแห้งๆแล้วก็สดใส่ทุกอย่างนะพี่เนาะตือฮวนมีความแบบผักกาดดองเปรี้ยวหอมกลิ่นน้ำซุปมีเครื่องในด้วยนี่วันน่าจะแซ่บอยู่นี่น้ำส้มใส่ลงไปใส่พริกยังไม่พอขอกินอีกชิ้นหนึ่งของจิ้มแบบนี่คือแบบรู้สึกว่าทานแล้วมันแบบมันอะหยุดไม่ได้ข้าวต้มมัดมันหวานมันคือของหวานเพราะว่ามันเป็นข้าวกับกะทิแต่เนี้ยมันเหมือนข้าวเหนียวนึ่งอะแต่สุดที่เขานึ่งอ่ะมันมาอยู่ในตัวไส้อันเนี้ยมันหอมอ่ะเจนุ้ยค่ะอย่างตัวของจุกบี้นี่คือไม่ได้ปรุงรสอะไรข้างในใช่ไหมคะเจนุ้ยมันจะมีนิดหน่อยค่ะปรุงนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เป็นรสธรรมชาติอ๋อรสธรรมชาติถ้าทานข้าวเหนียวเปล่าเนี่ยจะรู้สึกว่าหวานเผือกธรรมชาติใช่หวานเผือกมันหอมๆก็จะธรรมชาติแต่จะต้องอร่อยใช่มันต้องจิ้มน้ำจิ้มอ่ะตัวจุกบี้ค่ะคุณชมคือต้องจิ้มกับน้ำจิ้มมันจะได้ชูรสชาติของจุกบี้ให้มันเหนียวเหนียวหนึบหนึบเป็นข้าวเหนียวแบบเคี้ยวแล้วมันเคลินอ่ะเครื่องเทศนิดนึงใช่ค่ะเป็นสูตรของที่ร้านใช่ไหมต้องสูตรเฉพาะเวลาคนทานจุกบี้ใช่ไหมคะมันคือมันหนึบหนึบคอสดน้ำตือหวนแบบชุ่มคอแล้วข้างในของร้านเจ๊เจนุ้ยนะที่เป็นตือหวนนะคือดีมากนุ่มเมื่อกี้แอบชิมไส้ไปแล้วคือนุ่มมากคือส่วนตัวบัตรเป็นคนจัดฟันใช่ไหมคุณผู้ชมฉะนั้นเวลาเราจัดฟันอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกเครื่องในบางอย่างเราจะไม่กล้ากินเพราะเราปวดเหนียวแต่อันนี้คือนุ่มมากไม่มีกลิ่นน้ำซุปก็ดีตัวไส้หมูอ่ะนิ่มมากชิมทีเด็ดตรงกระเพาะอีกว่ะเขาคือแบบนุ่มสะอาดมากไม่มีกลิ่นเลยรู้ว่าแกใส่ใจในการทำอืม
ีกสักชามไหมคะหุยได้เหรอคะได้ค่ะอยากจะต่อจังเลยอ่ะจะไม่ถามปกตินี่ให้เยอะขนาดนี้เหรอคะค่ะพิเศษเลยค่ะเอามาเนี่ยเหรอคะค่ะตกใจหมดเลยเหมือนคนกินเยอะไปเลยอ่ะรู้หุ่นแล้วนี่ใช้ได้ใช้ได้คือกินเยอะใช่ไหมคะค่ะเจนุ่นค่ะแล้วปกตินี่ถ้าเป็นคนที่มาทานตือหวนที่ร้านนี่คือจะเป็นรุ่นไหนรุ่นสวค่ะสูงวัยเป็นคนมีบรรดาศักดิ์ค่ะสูงวัยยิ้มยิ้มอายุก็คือแบบ 6-70 อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเห็นเจนุ่นบอกว่าบางคนก็มาทานตั้งแต่รุ่นสาวๆไปจนมีอายุค่ะค่ะพาลูกพาหลานมาทานก็มาทานเรื่อยๆแล้วก็เยอะมากเห็นบอกว่าคนที่เป็นแบบคนที่ชอบทานตือหวนนี่ก็คือต้องมาที่ร้านเจนุ้ยเลยใช่ค่ะใช่แล้วที่ร้านนี่คือแบบอยากให้เจนุ้ยบอกพิกัดร้านนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนเวลาคนจะมาทานนะคะเจนุ้ยค่ะอยู่ตรงบริเวณตลาดราชานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะคะ อยู่ใกล้ๆวัดกลางค่ะค่ะแต่ไม่เข้าวัดกลางนะคะแล้วก็อยู่ถนนเส้นหลังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะค่ะมากันได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเจนุ้ยคะ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะเป็นวันพุธนะคะอยู่วันพุธเจนุ้ยค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะ023871897ค่ะแวะมาทานได้เพราะว่าตือหวนร้านนี้นะคะเป็นตือหวนที่สะอาดมากรสชาติน้ำซุปก็ดีๆแถมยังมีจุกบี้เอาไว้ทานเป็นแบบเมนูโบราณนะคะทานแล้วทีเด็ดก็อยู่ที่ซอสหรือว่าน้ำจิ้มนี่แหละค่ะวันนี้ขอบคุณเจนุ้ยมากๆเลยนะคะที่ให้มาชิมเมนูโบราณแบบนี้แถมตือหวนเนี่ยคือเป็นเมนูที่ต้องลองจริงขอบคุณเจนุ้ยมากๆค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองมาชิมตือหวนจุกบี้ที่ร้านเจนุ้ยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูโบราณแถมทุกอย่างเนี่ยเขาก็ทำสะอาดแล้วก็ทำด้วยใจจริงๆนะคะใครสนใจมาทานได้เมนูตือหวนจุกบี้ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะและสำหรับใครที่มีเรื่องราวแปลกๆเด็ดๆโดนๆส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะทางเพจ Facebook True For You News ลูกปัดและรายการลูกกองข่าวพร้อมจะไปลุยทุกที่ที่คุณบอกมาค่ะส่วนนี้หมดเวลาของลูกกองข่าวลูกปัดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะTrueMove Edge ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีสิทธิพิเศษของการเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงมาบอกกันด้วยค่ะเพียงแค่สมัครสมาชิกเพื่อนบาวแดงวันนี้รับสิทธิ์ซื้อคาราบาวแดง2บาทไปเลยค่ะแหมต้องไปบอกพี่ๆน้องๆแถวนี้ให้ดิวรู้กันหน่อยแล้วล่ะค่ะไปกันเลยเย้เป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงหรือยังคะยังค่ะจะให้สาวบาวแดงฮันนี่เขามาสอนวิธีการเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงมาเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะพี่ก็แค่แอดไลน์คาราบาวแดงค่ะแล้วก็กรอกหมายเลขสิบหลักใต้ห่วงคาราบาวกรีนแอปเปิลนะคะแล้วก็กดส่งแค่นี้พี่ก็เป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงแล้วค่ะโอ้โหได้สิทธิ์รับแรกคาราบาวแดงราคา2บาทเลยค่ะพี่เบนแรกเลยไหมคะแรกเลยค่ะเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงก็รับสิทธิ์และซื้อคาราบาวแดงราคา2บาทไปเลยค่ะและใครอยากได้รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงก็ได้รับสิทธิ์และซื้อคาราบาวแดง2บาทไปเลยแลกได้ที่ร้านเพื่อนบาวแดงที่มีป้ายรับแลกหรือที่ร้าน 4J ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจะเป็นที่สาวบาวแดงก็ได้เหมือนกันค่ะให้เยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะมาเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงกันนะคะแล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายค่ะวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายง่ายแค่แอดไลน์ส่งเลข10หลักใต้ฝาคาราบาวแดงหรือใต้ห่วงคาราบาวกรีนแอปเปิลแค่นี้ก็ได้เป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงและได้รับสิทธิพิเศษมากมายส่งทุกวันได้รับสิทธิ์และซื้อคาราบาวแดง2บาททุกวันและลุ้นรางวัลใหญ่ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ถึง7มกราคม2563จ้า